ับผมมาจากบริษัทเดบูสนะครับผมซึ่งในบริษัทนี้เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะสปินออฟตัวควอนตัมเทคโนโลยีนะครับมาใช้งานจริงนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายท่านเนี่ยอาจจะยังงงๆว่าตัวควอนตัมเนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วผมขออนุญาตเกริ่นแบบนี้ดีกว่านะครับคือตัวควอนตัมเทคโนโลยีจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดูแล้วพิสดารขนาดนั้นในตอนแรกนะครับจริงๆแล้วเราก็ใช้ผลประโยชน์ของตัวควอนตัมมายาวนานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงเลเซอร์เองนะครับหรือตัววงจรอิเล็กทรอนิกส์เองนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีควอนตัม 1.0 ค่ะครับแต่ว่าที่ทำบริษัทที่ผมทำเนี่ยคือเรากำลังจะสปินออฟตัวควอนตัม 2.0 ออกมาค่ะครับตัวควอนตัม 2.0 เนี่ยคือมันจะเริ่มเข้าไปควบคุมได้ลึกขึ้นนะครับดังนั้นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าล้ำยุคเนี่ยมันจะเริ่มมีมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีการพัฒนามาจากแล็บของทางมช.นะครับเราก็พยายามจะพัฒนาให้ออกมาเป็นเชิงตัวคำในคอมเมอร์เชียลเลยนะครับผมเทคโนโลยีตัวนี้เขาเรียกว่าการแทรปอะตอมครับคือเราสามารถจะแทรปอะตอมได้นะครับเพื่อเอาไว้สร้างแอปพลิเคชันอะไรใหม่ๆนะครับแอปพลิเคชันที่เราเล็งกันไว้เนี่ยครับคิดว่าตอนนี้เนี่ยในเทรนด์ที่น่าสนใจจริงๆคือเครื่องตรวจจับโควิดแบบเรียลไทม์ค่ะครับค่ะอันนี้ครับก็คือเราค่อนข้างจะเล็งไว้อยู่ว่าสามารถจะเอาไปดีพลอยลองจินตนาการนะครับว่าตัวนี้สามารถตรวจจับได้แม้กระทั่งพาหะคนที่เป็นพาหะนะครับค่ะแล้วมันตรวจจับในอากาศเลยนะครับก็จะเห็นภาพออกมาว่าคนนี้มีเชื้อโควิดหรือว่าไม่มีเชื้อโควิดตอนนี้เนี่ยครับเราคิดว่าเรายินดีที่จะทำพาร์ทเนอร์มากกว่าเราคงไม่ได้ไปขายคนเดียวนะครับเราอยากจะบิลด์บิสเนสร่วมกันนะครับอันนี้ขึ้นเลยนะครับสองเนี่ยครับเรามองหาอินเวสเตอร์ที่มีวิสัยทัศน์ที่จะมองไปสู่เทคโนโลยีในอนาคตร่วมกันกับเรามากกว่าค่ะนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นในเรื่องของตลาดเป็นที่เป็นคำใน B2B แล้วก็เป็นใน B2G นะครับอันนี้หลักๆของเราเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าตัวนึงเฉยๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในคอเทคโนโลยีในการที่เราแทรปอะตอมได้เนี่ยเราต้องมีเลเซอร์ที่มีความแม่นยำมากนะครับซึ่งของทางเราเนี่ยเราสามารถทำเลเซอร์ได้แม่นยำที่เหนือมาตรฐานของทางการอาหารก็อย่างในเคสเมื่อกี้ผมเล่าในเรื่องของตัวตรวจจับโควิดใช่ไหมครับโอเคแต่ตัวที่ใกล้ความจริงที่ดูแล้วง่ายๆหน่อยนะครับที่ทางเราเนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับก็คือจะเป็นเลเซอร์ยาชากับเลเซอร์ห้ามแผลนะครับตัวเลเซอร์ยาชากับเลเซอร์ห้ามแผลเนี่ยมันจะแยกกันหน่อยนึงก็คือว่าสำหรับเลเซอร์ยาชาอาจจะเหมาะสำหรับหมอฟันนะครับที่เวลาเราทำฟันอยู่ปกติต้องวางใช้ยาชาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็คือว่าเป็นเลเซอร์ที่ใช้แทนยาชาเลยคือไม่ต้องฉีดแล้วใช่ต้องครับอย่างเงี้ยครับเป็นต้นหรือแม้กระทั่งว่าสมมติว่าเราเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยครับเราสามารถใช้เลเซอร์ตัวนี้ห้ามแผลเนี่ยเข้าไปทำได้เลยนะรอค่ะครับแล้วก็แผลก็จะอยู่ไปใช่ครับผมก็คือตัวเนี้ยเราเองเนี่ยครับเราก็พร้อมที่จะขายไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโฟกัสเราแรกๆเนี่ยเราจะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วควอนตัมเทคโนโลยีมันมีหลายแอปพลิเคชันมากเลยครับแต่คอของมันคือการแทรปอะตอมถ้าเราแทรปอะตอมได้เราจะทำอย่างอื่นได้ครับแอปพลิเคชันที่เรากำลังพัฒนานอกจากนี้มีควอนตัมกราวิมิเตอร์นะครับก็คือจะตรวจจับตัวแรงโน้มถ่วงนะครับการตรวจจับแรงโน้มถ่วงแต่ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยสามารถบ่งบอกได้ว่าใต้ดินมีอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยเรากำลังเริ่มทำการดำเนินโครงการกับภาครัฐนะครับในการที่จะเอาไปตรวจจับในเรื่องของน้ำที่เคลื่อนใต้ดินในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างเช่นดินถล่มหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการอพยพมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยครับก็คือว่านึกถึงเคสของถ้ำนางนอนนะครับงานนั้นแหละครับจะคล้ายๆกันก็คือว่าอันนี้ก็คือเราจะรู้ก่อนเลยแล้วเราก็จะบอกคนได้เลยว่าไม่ต้องเข้าไปนะกำลังจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วบ้างใช่ครับนะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากตรวจจับน้ำใต้ดินได้แล้วเนี่ยครับยังตรวจจับได้ด้วยว่าตรงไหนมีน้ำมันด้วยนะที่ต่างประเทศตอนนี้เนี่ยจะเป็นที่สิงคโปร์นะครับซึ่งแล็บเนี้ยเนื่องจากว่าคนต้องมีอย่างที่ผมกล่าวไปอีกรอบหนึ่งแล้วว่าคือแอปพลิเคชันมันเยอะเขาเลยไปโฟกัสกับเทคโนโลยีทางการทางอวกาศซะมากกว่านะครับพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะมองในเรื่องของจะเป็นข่าวที่จีนนะครับที่เคยได้ยินมาในเรื่องของการวาร์ปข้อมูลการระหว่างตัวดาวเทียมกับภาคพื้นอะไรประมาณอย่างนั้นคือเขาไปโฟกัสตรงนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยผมมั่นใจว่าเราเป็นอันดับหนึ่งอยู่
สำหรับเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการที่เราจะทำฮาร์ดแวร์ในฝั่งของ detection ต่างๆนะครับก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นในมุมของที่เรียกว่าเนื่องจากว่าเรามีซูเปอร์เซนเซอร์แล้วเนี่ยหลังจากนี้ทำไมผมถึงบอกว่าผมอยากหาพาร์ทเนอร์เพราะว่าเรามีซูเปอร์เซนเซอร์ตัวนี้แปลว่าต่อไปเนี่ยการจะเอาข้อมูลเหล่านี้ครับมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยครับมันต้องอยู่ที่ว่าเรามีเน็ตเวิร์กไหมข้อมูลจะเป็นเรียลไทม์ไหมและตรงนี้แหละครับ 5G เป็นตัวตอบเราครับก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเนื่องจากว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยมันเยอะจัดแล้วมันจะมีบางตัวเนี่ยที่ต้องการเป็นเรียลไทม์จริงๆนะครับอย่างเช่นถ้ามีเกิดการมีดินถล่มขึ้นมาเซ็นเซอร์เราตรวจจับได้แต่คำถามก็คือว่าแล้วยังไงต่อถ้าเน็ตเวิร์กเนี่ยมันไม่เวิร์กขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยตัว 5G เนี่ยเนื่องจากว่ามีความเป็นเรียลไทม์มากที่สุดณตอนนี้เท่าที่เป็นไปได้นะครับการช่วยเหลือก็จะทันท่วงทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพชัดแล้วว่าตัวของทางผมเนี่ยคือเราเป็นฮาร์ดแวร์สตาร์ทอัพเราเนี่ยพยายามทำซูเปอร์เซนเซอร์ขึ้นมาซึ่งเราพยายามไปเชื่อมต่อกับระบบซึ่งก็จะมี IT พาร์ทเนอร์ต่างๆเข้ามาช่วยเราในตรงนี้นะครับในการที่จะ provide โซลูชันร่วมกันนะครับอันนี้จะเป็นภาพของเราเลยจริงๆนะครับว่าเป็นประโยชน์กับเรามากในการที่จะมาเชื่อมต่อกับของตัว 5G แล้วเป็นประโยชน์ว่าเราจะได้เห็นภาพว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงไหมนะครับเพราะว่าตัว 5G เองเนี่ยมันมีทั้งแม้กระทั่งคำในตัวใน data rate ที่เร็วขึ้นนะครับใน latency ที่ต่ำลงนะครับแล้วรองรับอุปกรณ์ IoT ได้มากขึ้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมาตอบโจทย์ในการสร้าง new normal ในอนาคตได้จริงๆแล้ว next step ของเราเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ผมกล่าวในเบื้องต้นไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมกล่าวในเบื้องต้นไปแล้วก็คือว่าตัวเครื่องตรวจจับโควิดแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีความเห็นว่าจริงๆแล้วเราอ่ะต้องการผู้ลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ที่มาร่วมตรงนี้แล้วเราก็พยายามหาพาร์ทเนอร์ของทั้งรัฐบาลเองหรือว่าเอกชนเองนะครับในการที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาตัวเนี้ยให้มันสำเร็จออกสู่ตลาดได้เนื่องจากว่าผมค่อนข้างเสียดายว่าเรามีคอเทคโนโลยีของตัวมันแล้วนะครับก็คือการแคปอะตอมตัวนี้เพราะถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยครับก็คือเราก็จะสร้างมันไม่ได้ขึ้นมาในสิ่งเหล่านี้ คือถ้าเราทำต่อยอดต่อมาเนี่ยครับมันก็จะเป็นในแอปพลิเคชันที่เรียกว่าล้ำมากขึ้นอีกนะครับจริงๆแล้วแอปพลิเคชันนี้ผมมั่นใจว่าเยอะมากแต่ว่าช็อคนี้เรามีเวลานิดเดียวนะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นยังไงแล้วใครสนใจหรือว่าอยากจะติดต่อร่วมลงทุนต่างๆนะคะสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับค่ะก็บริษัทเลบุสนะครับก็ติดต่อทางผมก็ได้นะครับก็จริงๆแล้วเป็นเบอร์ติดต่อดีกว่าค่ะครับเป็นเบอร์098นะครับ265-2372นะครับเป็นเบอร์ผมส่วนตัวเลยนะครับผมก็สามารถจะมีการพูดคุยกันได้นะครับออฟฟิศเราเนี่ยครับที่กรุงเทพก็จะอยู่ที่อ่อนนุชนะครับแล้วก็ออฟฟิศที่เชียงใหม่เนี่ยครับก็จะอยู่ในมอเชียงใหม่นะครับผมนะคะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะคะแห่งอนาคตที่จะมาช่วยในเรื่องของการทำให้การทำงานนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็รวมไปถึงองค์กรต่างๆเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลากหลายแอปพลิเคชันนะคะที่น่าสนใจของทางบริษัทเรบูสก็สามารถที่จะติดต่อกันได้เลยนะคะยังไงต้องขอขอบคุณทั้งดร.อีกครั้งนึงด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ